โอเคไอ12ค่ะคุณผู้ชมค่ะใหญ่มากไอ12ลองจิ้มซอสฉ่ำๆเนาะเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวให้ดูนะฮะมันกุ้งติดตะเกียบนี้อันนี้กุ้งทั้งตัวที่ราดน้ำจิ้มซีฟู้ดฉ่ำๆแล้วก็มีความมันกุ้งคุณผู้ชมฮะนี่ก็คือแม่ชวีวันเจ้าของธุรกิจอันนั้นทานอร่อย by Little Can นะฮะนี่ค่ะทานอร่อยก็คือเจ้าของแบรนด์ป้ายยาร้านนี้ทางโซเชียลไม่พอมีการโทรตามว่าเธอต้องมาเดี๋ยวนี้นะฮะไม่งั้นจะตัดแม่ตัดลูกนะฮะร้านนี้ชื่อร้านไปดูบิ๊กป้าป้าบิ๊กป้ายากิมิคุนะฮะอยู่ตรงปากซอยโชคชัย4ซอย46นะฮะถ้ามาจากต้นโชคชัย4คืออยู่ฝั่งขวามือเนาะฉันเลยจะถ่ายหน้าคนป้ายยาว่ามันดีแค่ไหนได้ขับมาหลายหนและลงโซเชียลบ่อยมากแม่เอาของดีก็ต้องผู้ชมมาทานสิคะถูกไหมแล้วก็มีการแบบบังคับลูกมาไม่พอก็จะมีการบอกว่าเธอต้องทำคอนเทนต์ให้ฉันด้วยวันหนึ่งนะเป็นหุ้นส่วนหลังนี้มันมีราคาอะไรบ้างแม่ขายของเก่งมากนะคะคุณผู้ชมเซตนี้นะคะแนะนำบิ๊กป้าป้าเซต1499ก็คือคุณแม่สั่งเซตนี้ใช่ไหมใช่ค่ะถูกต้องค่ะแม้คุณจะกินหมูดิฉันก็จะเฉลี่ยจะให้คุณทานเซตนี้นะคะเพราะว่าถ้าใครเป็นสายเนื้อฉันว่าน่าจะคุ้มมีเนื้อญี่ปุ่นนะคะโทกุโจอะไรเนี่ยคารูบินะคะอันนี้แต่มีจำกัดนอกนั้นก็คือไม่จำกัดนะคะแล้วก็แนะนำอีกตัวนึงที่ต้องสั่งคือโจคารูบิแล้วก็กุ้งแม่น้ำเผาไม่อั้นคุณผู้ชมมันคุ้มตรงนี้1499ตรงนี้ไม่ถ้าเกิดสมมติอย่างลูกไม่กินเนื้อเนี่ยถ้าเกิดมาแบบปกติก็คือดีลักเซ็ต699ก็คือก็โอเคเนาะก็โอเคค่ะแต่ว่าเรามาเราก็ต้องไปมากสุดนะคะเราควรจะมาต้องไปสุดเนี่ยมากับใครมากับแม่ชวีวันไงไปไม่สุดไม่ได้ไงคือเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาไงนี่คุณนี่นะคะกุ้งอ่ะปกติอ่ะถ้าเราไปกินกุ้งเผาที่อยู่ที่ยาตัวหนึ่งก็ประมาณ300-400แล้วใช่ไหมแต่กุ้งที่เนี่ยเผามาให้ไม่ต้องเผาเองนะคะแล้วก็สมมติว่าทานสัก5ตัวก็คุ้มแล้วเพราะฉะนั้นมันก็คุ้มตรงนี้แล้วก็อีกอันนึงไอศกรีมฮอกไกโดบาร์อร่อยมากต้องทานสัก 2-3 อันมีความแบบว่ากินคำไม่กินหมันสันดานไทยอีกต้องค่ะถูกต้องถามก่อนแม่มารู้จักร้านนี้ได้ยังไงเนี่ยอ๋อปกติทานเนื้อของเขาอะค่ะเขาเป็นมารูโตะเป็นร้านเนื้อนะคะอ๋อก็คือเมื่อก่อนเขาเป็นเนื้อมารูโตะส่งที่บ้านใช่ไหมใช่ใช่ค่ะก็เลยมาเป็นบิ๊กป้ามาเปิดเป็นแบบปิ้งย่างแบบคนที่ไม่อยากย่างเองที่บ้านเนาะใช่ค่ะต้องเปลี่ยนเมนูให้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้เขาบริการบ้านนั่นแหละแล้วปูไข่ดองใครชอบกินปูไข่ดองใครเป็นสายดองอะสายของดองต้องชอบนะดูดีนะป้าลงไปเลยไหมคะโอ้ยดูดีนะดิฉันไม่กินปูไม่กินแต่ว่าต้องการลาดดิฉันไม่กินค่ะแต่ดิฉันลาดโชว์นะคะอันนี้อยู่ในบุฟเฟ่นะคะคุณผู้ชมคือโปรโมทเก่งยิ่งกว่าหุ้นส่วนหลานวันนี้จะได้รับส่วนลดแน่นอนว่าเราโปรโมทมาถึงขั้นเรียกฉันมาทำคอนเทนต์เลยทีเดียวแต่เอาจริงๆถึงโปรโมทแค่ไหนอะนะนี่ค่ะนี่ก็คือนี่เธอดูตรงนี้ก็คือเรียกว่าถึงมาโปรโมทแค่ไหนอะถ้าไม่อร่อยเราก็ไม่นำปอกต่อจริงๆมันคือมันอร่อยมันดีจริงๆดีงามค่ะมันคือไข่ปูมันปูใช่ไหมใช่ค่ะอะไรเขาเรียกว่าอะไรวะปูไข่ดองไหมปูไข่ดองใช่ไหมมันจะมีไข่ปูมันปูเนาะโอเคใครเป็นสายแซ่บนี่เปรี้ยวปากน้ำลายหกน้ำลายย้อยแน่นอนนะเจ้าของทานอร่อยเป็นไงครับวันนี้มากินอะไรครับเจ้าของทานอร่อยกินข้าวผัดอย่างเดียวกินข้าวผัดอย่างเดียวคุ้มค่าบุฟเฟ่ต์มากลูกบุฟเฟ่ต์เนื้อกินแต่ข้าวผัดอย่างเดียวเพื่อคอนเทนต์เจ้าของทานอร่อยบอกว่าระวังมือด้วยนะฮะหมายถึงระวังไมค์ด้วยนี่พยายามเอาไมค์ไวเลสของโอเคนี่เป็นลายเนื้อชาบูอันนี้โอ้ดูแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะจะยืมของนี่เนื้อชาบูก็น่ากินสวยลายมันสวยงามนี่ตอนนี้เอาไมค์มาจ่อที่ตัวเองนะไม่ได้เอาไมค์ไปจ่อที่เตาเนาะแต่ขออนุญาตแพนมาที่เตาโอ้ยมันละลายน่ากินมากนี่คือลิ้นนะฮะอร่อยมากค่ะลิ้นพรีเมียมทาโกะวาซาบิก็คือเป็นปลาหมึกดิบนะกับวาซาบิเนาะในอวดนี่เขาไม่ได้มีแค่ย่างนะเขามีต้มด้วยเป็นชาบูนะฮะชาบูสุกี้ครับชาบูสุกี้นี่ลวกนะฮะ
นี่ก็คือข้าวผัดมันเนื้อเนาะก็ถ้าเกิดใครเบื่อข้าวผัดกระเทียมทั่วไปข้าวผัดมันเนื้อให้นี่ก็มีเนี่ยน่าสนใจมากนะครับไอ12ค่ะคุณผู้ชมค่ะใหญ่มากว้าวไอ12หลังจากถ่ายมากมายแล้วนะฮะก็ได้3ชั้นนะฮะครองไว้คนเดียวไขมันไม่ต้องนับนะฮะนี่กินเปล่าๆก่อนนะฮะแบบที่ยังไม่ได้จิ้มอะไรเนาะฉ่ำชันก็ดีจังมากถามนะลองจิ้มซอสฉ่ำๆเนาะตลอกค่ะยิ่งจิ้มซอสยิ่งอร่อยอ่ะเอาใจสายกุ้งเนาะขออนุญาตเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวให้ดูนะฮะมันกุ้งติดตะเกียบนี้มันคือมันกุ้งจริงๆอันนี้จะดูไม่ออกนะฮะนี่คือเนื้อกุ้งแม่น้ำหนึ่งตัวนะฮะที่ลอกมาแล้วนะเนื้อกุ้งเด่นๆแน่นๆเต็มปากเต็มคำมากน้ำจิ้มซีฟู้ดที่นี่จะเป็นสีออกแดงๆเนาะจะไม่ได้เป็นพริกเขียวเหมือนหลายๆที่นะเดี๋ยวจะมาลองดูว่ากินกับกุ้งแม่น้ำของเรานั้นจะเป็นอย่างไรนะครับก็เริ่มจากเอาน้ำซีฟู้ดราดที่มันก่อนนะนี่มันกุ้งราดซีฟู้ดดีมันคือกรุบๆมากอันนี้กุ้งทั้งตัวที่ราดน้ำจิ้มซีฟู้ดฉ่ำๆแล้วก็มีความมันกุ้งน้ำจิ้มซีฟู้ดที่นี่รสกลางๆกินง่ายไม่ถึงกับเผ็ดมากมีร้อนๆในคอนิดนึงไม่ได้เปรี้ยวปรี๊ดกินข้าวไม่กินหมาสันดานไพ่เนาะเมื่อกี้แม่ก็บอกแล้วว่าที่นี่เขามีของหวานด้วยแต่เขาให้ไอติมแค่คนละถ้วยซึ่งตรงนี้ก็อาจจะแบบว่าไม่ถูกใจไบอันเท่าไหร่แล้วคนที่เกไอติมหลายถ้วยกินได้หลายถ้วยแล้วไม่กินได้หลายถ้วยนี่คือต้องใส่ตังค์เพิ่มใช่ไหมไม่ได้เลยเขาบอกเต็มที่เลยอ้าวเห็นเขียนนี่หนึ่งถ้วยนั่นพอดีไม่ได้อัปเดตตอนนี้เปลี่ยนเอาจริงเหรอใช่ถามเจ้าของร้านถามเจ้าของร้านก่อนไอติมยกตู้กลับบ้านกันไม่กำลังถ่ายคลิปเดี๋ยวเขาจะได้อินโฟเมชั่นผิดนี่บอกว่าได้เดี๋ยวงงได้ได้หมดเลยอ้าวตู้ได้เหรอเดี๋ยวตู้กลับบ้านได้เหรอเมื่อกี้มีเจ้าของนะบอกว่าได้จริงอันนี้ไม่รู้นะคุณผู้ชมมาที่ร้านเองวันหลังอ่ะก็เช็คกับเจ้าของร้านเองนะนี่ไม่เกี่ยวนะคือถ้าเกิดสมมติว่ากินเซตด้านล่างนะเซตที่ไบอันกินประจำเซตแบบว่าไม่ได้มีแม่มาเลี้ยงเงี้ยเซตแบบกรุบกริบเนี้ยก็จะต้องแบบว่าไอติมเนี้ยก็จะเป็นไอติมแบบว่ายี่ห้อแบบอ่ะและแมสแบรนด์ทั่วไปทุกคนรู้จักหาซื้อได้ตามท้องตลาดอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเนื่องจากว่ามากับแม่กินเซต1499เนี่ยไอติมที่ได้จะมีความแบบพรีเมียมนำเข้ามาจากญี่ปุ่น wow. คือกินแล้วถ้าจะใส่กิโมโนรัมได้เลยทีเดียว ก็เลยแม่แนะนำว่านะมันมีรสอะไรบ้างนะเดี๋ยวก่อนนะขออนุญาตอ่านโพยเนาะมันมีรสฮอกไกโดวานิลาบาร์มีโซวานิลามียูกิมิไดฟุกุสตรอเบอรี่มียูกิมิไดฟุกุชาเขียวยูกิมิไดฟุกุช็อกโกแลตแต่แม่บอกว่าแนะนำที่คนมากินคือฮอกไกโดวานิลาบาร์และแม่ก็ร้านนี้เป็นร้านเนื้อย่างสิ่งที่แนะนำคือข้าวผัดมันเนื้อกุ้งแม่น้ำย่างและไอติม นี่ฮอกไกโดวานิลาบาร์ยกมาปุ๊บนะเจ้าของกิจการทานอร่อยตัวจริงอ่ะพูดเลยอันนี้ของดีอันนี้ของดีด้วยเสียงน้ำเสียงเด็ก6ขวบกับนาจินทาการด้วยว่าอันนี้ของดีเด็กบอกว่าดีอ่ะก็คือต้องดีจริงเพราะเด็กอ่ะเกิดมาไม่โกหกไม่เหมือนผู้ใหญ่โตแล้วจะโกหกปิ้นปอนกะล่อนนะฮะอ่ะชิมแล้วนะแต่ใบอันก็ไม่ได้โกหกนะจุดนี้นะฮอกไกโดวานิลาบาร์นะฮะก็คือเป็นวานิลาและนมฮอกไกโดไปติมญี่ปุ่นก็มีความนมแล้วหอมวานิลาขึ้นมาด้วยไม่จอจี้นะอร่อยจริงนะเนี่ยแล้วก็สัมผัสคือเนื้อนุ่มไปติมที่เนื้อนุ่มไม่ได้แบบไม่ได้ติมที่จ้ะของญี่ปุ่นเลยเนี่ยนี่ CEO ทานอร่อยบอกว่าของญี่ปุ่นเนี่ยแล้วไอติมเนื้อสัมผัสคือเสื้อสัมผัสคือเนื้อนุ่มนะครับแล้วก็ไม่ได้แบบไอติมบางท่านจะมีความมันๆเกินนี้ก็ไม่ได้มันเกินแล้วก็หอมนมหอมวานิลาเฮ้ยอร่อยนะอร่อยจริงนี่คือโซวานิลายี่ห้อลอตเช่นะฮะเป็นไอติมวานิลานี่ไอติมโซวานิลาของลอตเต้นะฮะมีความสีเหลืองนวลชวนฝัน
ะไม่มีเฮ้ยข้างในมีความเนื้อแบบปุยๆนะมีความปุยๆนึกว่าชีสเค้กนะความหวานมีความมันเกล็ดน้ำแข็งนึงไม่ได้ไม้เลยไม่มีเลยอ่ะมีความมันเกล็ดน้ำแข็งนิดนึงแต่ก็หอมหวานแต่ก็ยังให้ฮอกไกโดเวลาบาชนะด้วยเนื้อสัมผัสมันเรียกว่าอร่อยนะมันก็อร่อยหอมแต่ว่าไอตัวนั้นมันคือแบบทั้งนมทั้งเวลาหอมกว่าไหนก็หอมเหมือนกันมาถึงไดฟุกุเอารสสตรอเบอร์รี่ก่อนนะอยากจะฉีกให้ดูข้างในนี่มีไอติมข้างในด้วยนะแล้วก็เย็นมือมากตอนนี้ปั้นไดฟุกุหนึบหนับอร่อยไหมก็อร่อยดีสตรอเบอร์รี่ไม่ได้แบบไม่เป็นสายหวานอ่ะอมเปรี้ยวนิดอร่อยเลยใช่ไหมอร่อยครับอร่อยดูแต่สตรอเบอรี่อ่ะน้องทานบอกอร่อยเลยคือมันไม่ใช่ไอติมสตรอเบอรี่หวานหวานนะมันจะมีความอมเปรี้ยวนิดนิดหอมหอมของหวานเขาดีจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าเนี่ยขอตั้งตัวเองเป็นสายหวานด้วยให้ตั้งตัวเองต้องมันต้องเป็นของหวานมากผมก็จะเห็นว่าในวอล์กของแบล็คอันเนี่ยเกือบ200 EP เนี่ยเป็นของหวานเกินครึ่งเลยครับมาถึงถัดมานะฮะรสช็อกโกแลตใช่ไหมเนี่ยนี่ไอติมช็อกโกแลตสีจะเป็นอย่างนี้นะนวลๆหน่อยคงจะไม่ได้เข้มข้นมากก็เป็นช็อกโกแลตนมนวลๆแต่ไม่ได้หวานจัดอันนี้คืออ่ะชาเขียวนะชาเขียวมีความแหวกให้ดูด้วยแต่แป้งตัวแป้งในภูเขาแป้งเขาบางมันบางมากแล้วก็เหนียวหนึบชาเขียวหอมก็ยังดีกินเพิ่มไปกี่เทปตัวในฟูกุอ่ะแป้งมันบางแต่เหนียวแล้วไอติมข้างในก็คือรสชาติคือกำลังดีเลยอาจจะไม่ได้เข้มข้นหรือจัดมากหรอกครบต้นกระบวนความแต่ฮอกไกโดวานิลาบาร์ของแม่นี่คืออันนั้นยืนหนึ่งจริงต้องยอมให้นางแต่อันนี้ก็คืออร่อยนะไม่ใช่ว่าไม่กินนะเดี๋ยวกินต่อนะก็คิดว่าควรปิดรีวิวแค่นี้พอแล้วกันเนาะจะขอไปกินหลังกล้องละอ่ะมีลูกค้าเข้าคุณผู้ชมลูกค้าท่านที่หนึ่งนะลูกค้าที่เคารพรักนะยกมือไหว้ข้างโต๊ะข้างๆนะฮะอันนี้ถ้าบางคนไม่รู้จักเนี่ยขอมันเรียกว่ามันเรียกอะไรนะป้าอะไรปาเนตโชเน่ป้าสำเนียงอิตาเลียนอะเรียกปาเนตโชเน่ป้าปาเนตโชเน่โอเคคือนี้เรียกแบบภาษาสำเนียงไทยคือปาเนตโชเน่คืออะไรคือจริงๆมันเหมือนเป็นแค่แบบเป็นเหมือนคริสต์มาสเค้กของประเทศแถบยุโรปอะช่วงคริสต์มาสเท่านั้นถึงจะได้กินก็จะมีความแบบมีเนื้อมีความเหมือนขนมปังเนื้อเหนียวๆที่กึ่งเค้กแล้วก็จะมีพวกผลไม้หมักกินแล้วจะมีความหอมมากคุณป้าของเรานะฮะจากร้านแบริงตันเค้กสตูดิโอนะฮะอันนี้ไม่ได้ค่าจ้างได้แต่ขนมมานะฮะอันนี้ของป้าเขาดีจริงไม่ดีจริงอ่ะไม่สามารถยืนหนึ่งอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลทุกวันนี้ยอมถึงประเทศไทยแล้วอีกหน่อยจะส่งออกไปเมืองนอกแล้วเพราะตอนสมัยที่แบบนี่อยู่อังกฤษนะช่วงคริสต์มาสนะขายนะไอเนี้ยไซเนี้ยไอนี้ไม่ขนาดจ้ะไอนี้ซื้อลูกใหญ่แบบปกติอ่ะอันใหญ่ป้าก็มีนะใครอยากกินลูกใหญ่ก็คือสั่งได้ที่ Barrington Cake Studio ทั้ง Facebook Fanpage แล้วก็ Instagram นะครับไปสั่งกันได้แล้วบอกว่ามีขายทุกวันไหมป้าเขาจะแบบเป็นรอบๆเพราะมันต้องแบบหมักผลไม้เธอไม่ใช่อยู่เอาแป้งมาทบตีๆแล้วก็อบได้ไม่ใช่มันจะต้องแบบว่าใช้เวลาทำมีความประณีตบรรจงของอร่อยมันต้องใจเย็นๆแล้วก็อีกอันนึงไม่มีของมาโชว์ฝากทานอร่อยแบบ Little Cat ไว้ในอ้อมใจด้วยนะฮะเพราะเป็นสปอนเซอร์ในมือนี้ซึ่งทานอร่อยบาย Little Cat ไม่ใช่สปอนเซอร์ร้านนี้นะไม่ใช่หุ้นส่วนนะแต่ว่าเรียกฉันมาทายและให้กินด้วยก็ขออนุญาตขอบคุณสปอนเซอร์นี้ไปด้วยนะครับนะแล้วก็สุดท้ายนี้นะฮะที่สำคัญเลยฝากอีราไบรอันด้วยไม่ใช่ตามแบริงตันเค้กสตูดิโอตามเลยนะครับไม่ตามอีราไบรอันก็ไม่ได้นะตามด้วยนะ Facebook Fanpage YouTube Channel แล้วก็ Instagram นะ EP หน้ากินอะไรที่ไหนอย่างไรติดตามกันด้วยกล้องแบตจะหมดแล้วไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับน้ำจิ้มซีฟู้ดเอียงปุ๊บแล้วก็หกใส่กางเกงจ้ะเลิศตรงนี้แหละจ้ะแม่ทันกำลังจะย่างทันสดแล้วจ้ะแล้วนานใกล้เตาอยู่ไฟก็ลุกขึ้นมา